ผมเชื่อครับคนไทยเข้าใจเรื่องบุญคุณต้องทดแทนแต่ต้องไม่แต่ต้องไปตอบแทนกันเองส่วนตัวไม่ใช่เอาบ้านเอาเมืองไปตอบแทนคนหนึ่งได้อำนาจอีกคนได้อภิสิทธิ จากการใช้อำนาจมนาดรู้สึกยุติธรรมสำหรับคนสองคนแต่มันไม่ยุติธรรมกับประเทศและไม่ยุติธรรมกับหลักนิติธรรมของประเทศที่สั่งสมกันมาช้านาน